ุณผู้ชมครับเป็นเหตุการณ์ซึ่งวันนี้น้องภูผา11เดือนน้องตายแบบปริศนาเ<ะ>นื่องจากว่าก่อนน้องจะตายน้องกลายเป็นเจ้าชายนิทราครับแล้วพ่อกับแม่ก็ถามเนอร์เซอรี่ที่เอาน้องไปฝากเลี้ยงว่า<ะ>เกิดอะไรขึ้น คุณกันจอมพลังเนี่ยคุณผู้ชมครับวันนี้เข้ามาช่วยเหลือครอบครัวนี้<า>ให้ดูภาพตอนที่น้องอยู่โรงพยาบาลหน่อยเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะปรากฏว่าวันนี้ทางครอบครัวส่งภาพน้องมาให้ดู<ม>นี่ฮะนี่คือน้องภูผาวัย11เดือนถา,ามว่าไปปากเลี้ยนเนอร์เซอรี่แล้วทำไมสภาพเด็กกลายมาเป็นแบบนี้คุณผู้ชมดูอย่างนี้ก่อนคุณแม่เนี่ยเล่าให้ฟังว่าเมื่อเดือนที่แล้ว คุณพ่อเขาเสียชีวิตเลยไม่มีเงินอไม่ใช่ไม่เงินไม่มีคนดูแลหลังจากนั้นจึงนําน้องไปฝากเนอร์เซอรี่หรือที่รับเลี้ยงเด็กเนี่ยนะครับในราคาเดือนละ5,000บาทและที่สําคัญก็คือเนอร์เซอรี่อยู่ใกล้กับบ้านจนกระทั่ง22พฤษภาครับปรากฏว่ามีคนโทรมาบอกว่าเด็กที่อยู่เนอร์เซอรี่เกิดอาการชักหลังจากนั้นรีพาน้องส่งโรงพยาบาลน้องหมดสติ กลายเป็นเจ้าชายนิทราแล้ว12มิถุนาปรากฏว่าน้องเสียชีวิต<ฆ>วันนี้คุณผู้ชมฮะมีภาพตอนที่น้องยังไม่ป่วยเดี๋ยวลองขึ้นให้ดูสนิดหนึ่งน้องเป็นเด็กน่ารักมากซึ่งคุณแม่เนี่ยส่งคลิปให้เราดูเนี่ยนะฮะเนี่ยน่ารักจะตาย<ฆ>แล้วดูดิคุณผู้ชมฮะ11เดือนแข็งแรงมาก<ฆ>เป็นเราเราก็ใจสลายถ้าเรามีลูกน่ารักแบบนี้<ฆ>นี่ฮะแล้วเด็กอะ ถามว่าเกิดอะไรขึ้น <ฮะ S 1> จริงๆคุณผู้ชมฮะวันนี้มันมีภาพซึ่งทางคุณแม่เนี่ยเขาเดินทางไปรับศพน้องนะครับและเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศสักนิดหนึ่งเพราะวันนี้เขามาร้องเรียนกับคุณการจอมพลัง <ฮะ S 1> คุณแม่เนี่ยพรน,นิพากับคุณพ่อคมกริวันนี้น้อง11เดือนนี่ฮะเขานําร่างน้องเนี่ยนะครับส่งไปยังทางด้านโรงพยาบาลธรรมศาสตร์รังสิตเพื่อเตรียมจะไปผ่าชนะสูตรพริกศพมันจะมีบางช่วงคุณพ่อกับคุณแม่จุดทูบ แล้วก็บอกกับภูผาหลับให้สบายนะแม่จะทำทุกอย่างให้หนูได้รับความเป็นธรรมเดี๋ยวลุงกันจะหาความเป็นธรรมให้นะคะหลับให้สบายนะลูกเดี๋ยวแม่จะทําทุกอย่างให้ลูกได้รับความเป็นธรรมแม่รักหนูนะ ครับแล้ววันนี้เราได้ถามคุณแม่ถามบอกคุณแม่เอาจริงๆแล้วตอนที่เนื้อสอรี่เขาแจ้งมาเนี่ยเขาแจ้งว่ายัางไงคุณแม่บอกว่าอย่างแรกเลยพี่เลี้ยงบอกว่าเด็กไม่ได้ล้มไม่ได้เป็นอะไรถ้าเด็กจะเป็นเนี่ยน่าจะมาจากเด็กเนี่ยเป็นไปได้ไหมคุณแม่หัดเดินแล้วก็ล้มเองมันเป็นการล้มแบบสะสมหรือเปล่าแม่เลยเกิดเรื่องของสมองกระทบกระเทือนลองฟังเสียงคุณแม่ให้สัมภาษณ์ประเด็นนี้หน่อยฮะ ตอนที่ไปถึงอ่ะยังไม่เห็นนะคะ<ช>เขาอยู่ในห้องฉุกเฉินแล้วคุณหมอออกมาให้เราเซ็นเอกสารบบพอเซ็นอะไรเสร็จเขาก็เริ่มบอกอาการแล้วเราก็ใจไม่ดีละห้าสิบหถ้าถ้าผ่าตัดออมีโอกาสรอดมากกว่านะคะและน้องอ่ะเป็นหนักมากเลยอ,อาการรุนแรงมากๆเลือดออกในแบบเลือดออกเยอะ ต้องรสุดเนี่ยวันนี้ทางทีมข่าวของเราไปที่สถานรับเลี้ยงเด็กนี่ฮะเปิดภาพสถานรับเลี้ยงเด็กหน่อยปรากฏว่าไม่มีใครออกมาคุยเพราะว่าเนื่องจากภาพสถานรับเลี้ยงเด็กขึ้นมาด้วยครับ ประเด็นก็คือตํารวจเนี่ยมีการไปเชิญตัวนะฮะทางด้านที่เลี้ยงเนี่ยไปสอบปากคําแต่มันมีข้อมูลก็คือว่าทางที่เลี้ยงเด็กเนี่ยเขามีการให้ข้อมูลว่าเขาอ้างว่าจริงๆแล้วเด็กไม่ได้ล้มจากสถานที่เลี้ยงใช่ไหมลูกปัดใช่ค่ะ,ะเขาบอ,อกว่าเด็กไม่ได้ล้มระหว่างฝากเลี้ยงนะคะซึ่งคาดว่าที่เด็กบาดเจ็บนั้นอาจจะตกจากที่สูงค่ะแล้วก็บอกว่าแต่ไม่ใช่ที่เนื้อสรี่แต่ไม่ใช่ที่เนื้อสรี่แล้วก็ไม่สามารถได้ให้ใหกล้องวงจรปิดไปตรวจสอบได้นะ คุณผู้ชมครับล่าสุดเนี่ยนะฮะเราได้ภาพกล้องวงจรปิดแต่เป็นภาพตอนที่ตํารวจมาเชิญเนี่ยนะ,ะฮะทางด้านคุณยีนซึ่งเป็นที่เลี้ยงเด็กไปสอบปากคําลองดูวงจรปิดหน่อยนะฮะตำรวจเนี่ยมาตั้งแต่ตอนเช้า<ะ>เชิญยีนเนี่ยแหละไปสอบปากคําที่สบพบ้านบึงและเบื้องต้นนี่ ตอนมาเชิญตัวไปเนี่ยนะครับทางพี่เลี้ยงเด็กก็ปฏิเสธว่าไม่ได้มีการทําร้าย<ะ>และจริงๆมันมีภาพที่โรงพักตอนที่ตํารวจไปผู้สึกขาไปเจอตํารวจกําลังสอบปากคําอยู่เขาก็ยังคงปฏิเสธว่าไม่มีการทํำร้ายน้อง แต่ประเด็นคือคุณแม่เนี่ยบอกว่าผลตรวจของน้องเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะเห็นบอกว่ามันมีการกระทบกระเทือนทางสมองถูกไหมฮะใช่ค่ะแล้วสมองถูกกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงซึ่งตรงนี้แหละแม่ก็เลยสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นจนวันนี้ต้องส่งศพน้องครับไปชนะสูตร